ยอดวิวใน YouTube นะคะคุณผู้ชมเป็นล้านวิวแล้วล้าน4ล้านกว่าแล้วเพลงเรือนรางถือว่าชื่นใจมากเพราะว่าคนร้องได้คนร้องได้ร้องได้อยู่เพลงเดียวผมเริ่มไม่ได้ใจแล้ว I just want you to rock my body Baby please come with me tonight Blow me a kiss and show you my moodสวัสดีค่ะเจอกับแนนซี่และรายการ News Beat จังหวะจิ๊ด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 ของคนฟังเพลงขออนุญาตขี้เล่นนิดนึงนะคะเพราะว่านายเป็นคนชอบเล่นวันนี้ต้องมาเจอกับคนขี้เล่นหลายๆคนมารวมตัวกันค่ะเอาแค่ชื่อวงละกันคุณผู้ชม 23O ไม่ใช่23นะคะคุณต้องอ่านว่า23ด้วยนี่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะแบบขี้เล่นอะไรอย่างนี้ฝีไม้ลายมือของเขาไม่ใช่ขี้ๆนะคะทำไมเทปนี้มีทั้งขี้ทั้งเล่นเต็มไปหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนนพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าตามมาค่ะตอนนี้นะคะนั่นอยู่ข้างๆ5หนุ่มจากวง 23O ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมาแน่นมากกว่านี้ชื่ออะไรกันบ้างคะทีละคนเลยค่ะครับผมนัดเล่นคีย์บอร์ดครับเฮ้ยผมตาครับผมร้องนำครับแล้วก็กีตาร์คอร์ดครับครับผมโซ่ครับผมเล่นกีตาร์ครับผมนิวครับตีกลองครับผมสวัสดีครับเกตเล่นเบสครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบที่มาที่ไปของการก่อตั้งวง 23O หน่อยเริ่มจากตอนแรกยังไงวะตอนแรกมันก็จะแบ่งเป็นสองทีมหลักๆครับก็คือจะมีผมกับนิวเนี่ยอยู่คณะเกษตรครับแล้วก็โซ่เกตนั้นเนี่ยจะอยู่วิทย์วะครับแต่ว่าเราทั้ง5คนเนี่ยอยู่ชมรมเดียวกันครับก็คือชมรมดนตรีของวิศวะแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็ผมกับนิวก็ไปเล่นดนตรีแล้วเล่าไอ้3คนนี้ก็ไปประกวดแล้วก็คือ3คนนี้ก็หามือกองไอ้นิวก็เลยกลายเป็นมือกองตอนแรกโซ่ร้องครับตอนแรกโซ่ร้องอยู่ก่อนพอนิวเข้าไปตีกองปุ๊บนิวก็เลยลากผมไปด้วยผมก็เลยไปร้องแทนแล้วก็โซ่ก็เลยมาเล่นกีตาร์แล้วเราก็เลยเล่นงงไหมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าวาดไม้แมปไม่ทันนะคะก็มันเหมือนมี2สายที่มาบรรจบกันเป็น5คนนี้แล้วกันใช่ประมาณนั้นแล้วเราก็เลยเล่นที่ร้านอาหารด้วยกันประมาณเกือบปีครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมาจาก2คณะแต่คุณอยู่สถาบันเดียวกันใช่ไหมคะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องมาถึงที่นี่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังใช่ครับมีชื่อย่อไหมคะเนี่ยสจล.ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เอาทำไมเราไม่ไปคุยกันในห้องสอบดนตรีทำไมเราต้องมานั่งกันที่ออกแนวแบบโอ้โหบรรยากาศเอ้ยแต่ดีชอบจริงๆตรงนี้ชื่อว่าป้านังคาเฟ่ครับเป็นร้านกาแฟในคณะสถาปัตย์ครับอ๋อเดี๋ยวนะคะคุณอยู่เกษตรวิศวะใช่คุณรู้ตัวกันทำไมตรงนี้ค่ะคือบรรยากาศดีครับแล้วก็คือมานั่งกันตลอดแล้วคือแบบเวลาใครเลิกเรียนเสร็จก็จะมาเจอที่นี่มาเจอกันตลอดแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้มาเพราะว่าแยกกันฝึกงานบ้างแล้วก็มีโปรเจกต์บ้างแต่คือช่วงปี2ปีที่แล้วครับตรงนี้จะเป็นที่เรานั่งเจอกันตลอดเลยเช้าถึงเย็นเลยมันเป็นที่ที่เราคิดว่าแบบเริ่มจะแต่งเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เออก็เหมือนเป็นที่ที่เรามารวมกันแล้วมันเกิดไอเดียตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาของชื่อวงด้วยหรือเปล่าเอ่ยทำไมต้อง23อ่ะตอนแรกนักก็อ่าน 23O 23O แต่คุณวงเล็บไว้เหลือเกินว่ามันต้อง23ทำไมถึงจริงๆแล้วมันคือ5ทุ่มครับมันคือ 23O'clock มันเป็นเวลาที่แบบตอนเราเล่นเรารวมฟอร์มกันเล่นตีละเล่าอย่างเงี้ยเราจะได้ขึ้นตอน5ทุ่มของนี่คือผมจะบอกว่าสมัยก่อนตอนที่ดนตรีละเล่ามันจะมียุคนึงที่เป็นยุคโฟกซองทั้งหมดเลยก็คือเราแบ่งเนี่ยครับจะทุกร้านจะเป็นโฟกซองหมดเลยแต่จะมีผมแค่วงเดียวที่เล่นแบนด์เต็มแล้วก็คือเวลาที่ไปเล่นเนี่ยเจ้าของร้านเขาจะแบบว่าต้องขึ้นตอน5ทุ่มเพราะว่าคนมันจะเมามันจะมันอะไรประมาณนี้แต่คือช่วงนั้นอ่ะมันก็ติดแบบว่าคสช.มาเขาจะห้ามเล่นดนตรีขึ้นเกินเที่ยงคืนผมก็โดนจับแม่ก็เลยประทับใจกับเวลา5ทุ่มมากเลยมันต้องกับชื่อนี้แหละอะไรมันแต่คือตอนแรกก็จะเป็น 23 o'clock ครับแต่ผมมากคือผมเป็นนักร้องแล้วผมไม่อยากจะพูดเ
ราะผมรู้สึกถึงความเป็นบอยแบนด์และสภาพผมตอนนั้นมันไม่ใช่อันนี้ขอสักนิดนึงสมมุติว่าใช้ชื่อนั้นสวัสดีครับพวกเรา20 O'clock ครับผมรู้สึกเอ้ยมันแปลกๆเว้ยมันยังไงมันแปลกๆอะไรก็เลยแบบพยายามจะพูดติดปากเอ้ยพวกเรา23 O ครับอะไรมั้ยนะคนแถวนี้ก็เลยรู้จักว่า23 O อะไรซึ่งนั้นว่ามันก็ทํางานได้ดีทําให้คนแบบเอ้ยสงสัยทําไมชื่อวงคุณต้องเป็น23 O อะไรอย่างงี้นะคะพูดถึงผลงานเพลงแรกดีกว่าชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงแรกที่เราปล่อยเนี่ยชื่อว่ารักไม่ลายครับมันเริ่มต้นมายังไงจริงๆเราแต่งเพราะว่าตอนนั้นเรามีงานเรามีโอกาสได้ไปเล่นงานของคณะสถาปัตย์เขาเชิญมาเล่นอะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นเราคิดว่าแบบไอ้คนที่มาเล่นงานนี้แม่งต้องมีเพลงของตัวเองว่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนอยากแต่งกันขึ้นมาในเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยควบมาเลยเป็นรักไม่ลายแล้วก็เลยรักจางหายด้วยครับผมแต่ว่าที่ปล่อยเพลงแรกเป็นรักไม่ลายก่อนซึ่งที่เพิ่งพูดเมื่อกี้เรือนรังและจางหายตอนนี้ยอดวิวใน YouTube นะคะคุณผู้ชมประมาณเป็นล้านวิวแล้วใช่ล้าน4ล้านกว่าแล้วเอาเราพูดถึง MV ก่อนดีกว่ากับเนื้อหาเอาคร่าวๆค่ะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเรือรังและจางหายนะก็พูดถึงความรักเหมือนกันครับพวกเราเนี่ยพยายามจะทำให้เพลงนี้มันเป็นสัจธรรมมากขึ้นก็คือไม่ได้แค่อกหักแล้วก็วอยวายแบบปกติก็คือเราจะพูดถึงว่าความรักหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่แบบมันไม่แน่นอนก็คือมันต้องเรือรังและจางหายหรือว่ามันไม่แน่นอนมันต้องลดลงอะไรประมาณนี้ฮะค่อยหายไปเนาะความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วตัว MV ล่ะคะนั่นชอบนะชอบสีของ MV อ่ะไอเดียมาจากไหนหรือเราแบบตอนทำโปรดักชันนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย MV ของเรือรังและจางหายเนี่ยจริงๆแล้วไอส่วนของพวกเราจริงๆเนี่ยที่เราปล่อยเนี่ยมันเป็นตัวออดิโอที่มันเป็นลิริกครับผมจะเป็นแค่รูปดวงจันทร์ใช่ที่มันเป็นรูปดวงจันทร์หนุนๆไอที่มันเป็นล้านกว่าวิวครับอันนั้นแต่ว่าส่วนของ MV เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับน้องผมในภาคเสรีภาพสอนโพนะครับที่เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์เกษตรที่ลาดกระบังก็น้องคนนี้เป็นคนเอาไปทำ MV ให้ครับแล้วก็ได้นัดไปแสดงด้วยเป็นไงบ้างครับผมตอนไปแสดงดีครับโลเคชั่นดีครับไปถ่ายที่ไหนมาไปถ่ายที่ชลบุรีใช่เป็นเหมือนเมืองอะไรนะเขาเรียกเหมืองหินอะไรครับนางเอกเป็นไงบ้างครับดีครับเล่นดีครับนางเอกครับผมมือฉันเอาไว้เธอคือภาพสุดท้ายในคืนนี้เธอบอกกันว่าฝันดีรักของเราจะไม่เปลี่ยนหรือว่าเป็นเพราะที่เปลี่ยนพันเธอมาทิ้งฉันไปปล่อยให้เหงาบนดวงจันทร์ฉันยังลอยกับคำหวานของเธอที่เคยบอกว่ารักกันเธอไป
งฉันไปปล่อยให้เงาบนดวงจันทร์ฉันยังลอยกับคำหวานของเธอที่เคยบอกว่ารักกันเธอไปรู้ไหมสิ่งที่เธอพูดไปจะเรียกว่าแนวเพลงอะไรอ่ะแนวเพลงเราเป็นยังไงครับโซจริงจริงจริงเราก็ยังไม่รู้ว่าแนวเพลงเป็นไงแต่ว่ามีคนนิยามให้ว่าเราเป็นดิสโก้เซิร์ฟป๊อปครับผมก็คือเราทำเพลงเป็นเพลงป๊อปแต่ว่าพื้นฐานของภาคริทึมเนี่ยจะเป็นดิสโก้ครับผมแต่คือตอนนี้ทำมาประมาณ4-5เพลงแล้วมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆมันก็คงจะหาเส้นของตัวเองเจอว่าเราเพลงต่อไปก็คงจะคล้ายกันมากขึ้นค่ะแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างคะกับเรือนรางและจางหายเรือนรางและจางหายตอนแรกๆอ่ะคิดคาดว่าตอนแรกๆยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ประมาณตอนที่แสนวิวเนี่ยพวกผมก็แบบว่าแฮปปี้แล้วดีใจคนร้องได้อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงในวงการของคนไทยมันมีช่วงเวลาของมันซึ่งแบบไม่ได้จำเป็นว่าเพลงนี้ปล่อยแล้วต้องแบบดังเลยหรืออะไรประมาณนี้เขาจะมีช่วงที่คนฟังก็รอคอยก็จะไม่ได้คาดคิดเนาะแต่มันถึงจุดนี้เราก็แบบก็ประสบความสำเร็จในจุดนึงนะคะเวลาไปเล่นน่ะเพลงเรือนรางถือว่าชื่นใจมากเพราะว่าคนร้องได้คนร้องได้ร้องได้อยู่เพลงเดียว อันนี้ผมเริ่มไม่ดีใจแล้ว เราพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย Rabbit มันเกี่ยวอะไรกับกระต่ายหรือเปล่าคะความคิดแรกที่เรามีต่อเพลงนี้คือเราคิดเลยว่าเราจะทำเพลงอะไรเราคิดว่าใช้คำว่ากระต่ายแล้วคือเราก็ไปหาแบบนิยามของกระต่ายตามวิกิพีเดียหรือว่าเว็บต่างๆอะไรเงี้ยนี่คุณรีเสิร์ชเลยอ่ะเนี่ยใช่คือเพลงเนี้ยก็วางคอนเซปต์ไว้ว่าอยากจะทำเพลงให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะพอนึกถึงเรื่องผู้ใหญ่ปุ๊บมันก็หนีไม่พ้นเรื่องผู้หญิง
ก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราเพลงนี้เราทำให้มันดูเซ็กซี่ดีกว่าเป็นอารมณ์ของผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรก็เลยเกี่ยวกับผู้หญิงที่แบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เย้ายวนอะไรประมาณนี้แล้วก็เปรียบคำว่าแรบบิทเนี่ยคือกระต่ายเปรียบเหมือนผู้หญิงที่เป็นบันนี่ครับอ๋อบันนี่เป็นกระต่ายบันนี่ครับไม่ใช่กระต่ายก็เป็นความแบบกระต่ายน้อยบันนี่ของฉันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัว MV ก็ดูแตกต่างนะไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าMV เพลงนี้นะผมได้เพื่อนผมมาทำครับเรียนอยู่อ่ะวารสารธรรมศาสตร์อีกแล้วใช่ครับใช้คนรับตัวชื่อเฉลิมชนเนติพัฒน์ครับก็มาทำ MV ให้ก็ไอเดียเขาเนี่ยก็อยากให้มันดูเซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้เหมือน MV ทั่วไปที่มีความเป็นหนังอะไรประมาณนั้นเขาอยากได้ซิมูลิกให้คนไปตีความหมายกันเอาเองหรือว่าให้คนแบบไปคิดกันต่อยอดขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาเป็น MV ตัวนี้โอ้โหและกระแสเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับกระแสตอบรับจริงๆมันมี2กลุ่มนะ2กลุ่มครับ2กลุ่มก็คือใน YouTube ก็ไปเรื่อยๆครับในจุ๊กก็จะดีหน่อยครับตอนนี้ติดเป็นอันดับ7ของจุ๊ก50 Indie Top Indie ประเทศไทยแล้วก็อยู่ในท็อป100ประเทศไทยแลนด์ด้วยครับแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้ฟังหนุ่มๆทั้ง5นะคะเล่นเพลง Rabbit กันแบบสดๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางติดตามให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะก็จะมีใน Facebook ฮะในช่องทาง YouTube เป็น23 Autopio ฮะใช่ครับแล้วก็มีในจุก Spotify iTunes โอเคครบครันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณหนุ่มๆทั้ง5มากเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนใครค่ะที่พลาดบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ที่ The Living Show Channel ค่ะแล้วก็เพจของเราเหมือนเดิม Newsbeat TV วันนี้เราต้องลาไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าที่รายการ Newsbeat จังหวะติดๆๆของคนฟังเพลงไปเลยค่ะขอบคุณครับหัวใจชวนฝันกลิ่นหอมของเธอล่องลอยอยู่ตรงนั้นเสียงของเธอที่แผ่วเบาทำให้เราอดใจไม่ไหวฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนเพราะฉันนั้นคิดไปไกลแสนไกล I want to say you love me to say you want me all to run come on to meSo come with me now I just want you to rock my body Baby please come with me tonight Blow me a kiss and show you my mood You know I treat you right Take my hand and we're gonna fly away To the sky and leave the world behind I don't need your number when I got to scramble We're at the moon tonightบนดวงจันทร์แล้วเราจะพบกันที่ได้บนดวงจันทร์แล้วเราจะพบกันที่ได้บนดวงจันทร์แล้วเราจะรักกันจะพาเธอขึ้นสู่ Come on to me Come on to me now I just want you to rock my bodyBaby, please come with me tonight Blow me a kiss and show you my mood You know I treat you right Take my hand and we're gonna fly away To the sky and leave the world behind I don't need your number, but not going to scramble We're at the moon tonightThank you.
แล้วก็มาแจมกันก็ผมขึ้นมาด้วยกีตาร์โป่งแล้วเครื่องบินมาเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมต้อง 23O ถือว่าผ่านแล้วเครื่องบินก็มาอีกแล้วนะคะเฮ้ยทำไมวันนี้มันดูเยอะผิดปกติโหนี่มาเป็นกองทัพเลยปะเนี่ย